นุสนาต้อมคำเก็บแต้มไป237แต้มในนัดแรกของ AU Pro Volleyball ซีซั่นที่4ครับโดยในนัดแรกนี้จะเป็นการเจอกันของทีมสีทองและก็ทีมสีม่วงของเดลาครุซนะครับซึ่งไลน์อัพนักกีฬาทั้ง6คนของทั้ง2ทีมก็เป็นต่างนี้เลยครับซึ่งผลการแข่งขันของนัดนี้ครับเป็นทีมสีม่วงที่เก็บไปได้2เซตและก็ชนะแต้มรวมไปที่76-69คะแนนครับซึ่งเสียดายเซตที่2มากที่ทีมสีม่วงแพ้ดิวไปนิดเดียวเองครับและ MVP ของนัดนี้ก็เป็น3คนนี้จากทีมสีม่วงเลยครับคือบอลเร็วปีหลังแล้วก็หัวเสานั่นเองครับและหลังจากจบนัดแรกนะคะลีดเดอร์บอร์ดก็เป็นตามนี้เลยครับ4ใน5คนเนี่ยก็มาจากทีมสีม่วงนะครับซึ่งคนที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่คนแรกเลยครับอาเบอร์คอมบีนะครับหรือที่หลายคนเคยเห็นเธอเล่นในทีมเดียวกับพรพันธ์เกิดปราดเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับเธอก็สามารถทำแต้มขึ้นเป็นผู้นำหลังจากจบนัดแรกได้ด้วยส่วนอีกหนึ่งคนคาริโบโลอย่างโคชิมะเนี่ยก็สามารถทำแต้มขึ้นเป็นอันดับที่5ของตารางด้วยนะครับซึ่งนัดนี้บอกได้เลยว่าเธอขุดบอลกระหน่ำรวมถึงบอลแรกเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยให้ทีมชนะในนัดนี้เลยแหละครับในสัปดาห์แรกครับยังเหลือการแข่งขันอีก2นัดสำหรับทีมสีม่วงครับโดยทีมสีม่วงจะแข่งขันเวลา6 นาฬิกาของวันจันทร์และวันอังคารที่จะถึงนี้นั่นเองครับ